ตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายนในเรื่องการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่สืบเนื่องจากนะคะจะมีโอกาสเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะจะมีโอกาสแทงข้างหลังนะคะจะเจอศัตรูนะคะที่อยู่ใกล้ตัวนี่แหละอาจจะโดนนะคะถ้าคุณนะคะเกิดวันอังคารเป็นเพศหญิงมีโอกาสที่จะถูกนินทานะคะจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงนะคะหรือนะคะมีโอกาสที่จะถูกสกัดดาวรุ่งนะคะจากรุ่นน้องนะคะที่ไฟแรงกว่าแต่หากคุณเป็นเพศชายนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะบางทีคุณอาจจะนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะจากภาวะรถติดนะคะหรือภาวะสภาพอากาศนะคะที่อาจจะไม่เป็นใจแล้วคุณมาใส่อารมณ์พูดจาไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานมีโอกาสที่จะทะเลาะกันนะคะและทำให้การงานของคุณในวันศุกร์ที่13มิถุนายนนั้นสะดุดได้ค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะขอเพียงนะคะแค่คุณกล้าขอเพียงนะคะแค่คุณมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญนะคะมั่นใจในคนใกล้ตัวนะผู้ที่เกิดวันอังคารท่านใดนะคะที่กำลังกำเงินสดอยู่นะคะบางท่านอาจจะได้เงินนะคะมานะคะจากการขายที่ดินนะคะขายบ้านขายรถนะพยายามนะคะรีบนำเงินนั้นไปเข้าไปฝากธนาคารนะหรือไปแปลงเป็นสินทรัพย์อันอื่นนะคะมีโอกาสที่ในวันศุกร์ที่13มิถุนายนหากคุณมีเงินในกระเป๋ามากมายคุณจะใช้จ่ายจนเพลินตัวนั่นเองค่ะและสำหรับสีเสื้อผ้านะคะที่ทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีโชคมีลาภนะคะรองหานะคะสีเสื้อผ้านะคะจำพวกนะคะสีออกนะคะน้ำตาลอ่อนๆ นะคะหรืออาจจะเป็นสีโทนส้มๆนะคะมาสวมใส่ดูจะทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นและสำหรับเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะความรักโดดเด่นเป็นพิเศษคนโสดจะได้เจอคู่ค่ะและที่สำคัญนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะจะมีโอกาสที่คู่รักคนรักของคุณมาขอแต่งงานมาขอมั่นรวมถึงนะคะอาจจะนะคะขอให้คุณย้ายไปอยู่กับเขานะคะในวันศุกร์ที่13มิถุนายนนั่นเองและสำหรับเครื่องดื่มนะคะที่จะทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะมีความสุขนะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญนั้นอาจจะช่วยให้สุขภาพคุณดีนะคะลองไปหาน้ำขิงร้อนๆนะคะมาดื่มดูนะคะจะช่วยให้นะคะคุณนั้นนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปรับเปลี่ยนนะคะธาตุนะคะที่อยู่ในดวงชะตาของคุณนั้นนะคะเพิ่มพลังจักระให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ